สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายดี Amazon นะครับของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะทำให้เพื่อนๆที่ใช้ Jungle Scout อยู่แล้วงงนะฮะเข้าใจการใช้งานได้มากขึ้นนะครับครั้งแรกนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆเข้ามาจองหน้าจองก่อนนะครับจอง Jungle Scout นะว่าเราจะเล่นวันไหนเวลาอะไรนะครับอย่างนี้วันที่3มกรานะครับนี่ผมเข้ามานะครับนี่ผมจะแบ่งเลย3มกรา4มกรา5มกราแล้วเราก็จะมี ID ให้เพื่อนๆจอง ID 1 2 3 4 5นะครับตอนที่ผมกำลังโพสเนี่ยตัวที่มันเป็นปลั๊กอินของ Facebook มันกำลังโหลดอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เพื่อนๆเนี่ยมาละให้เพื่อนๆโพสต์ได้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่3นะครับไม่มีคนขยันเลยไม่หรอกบางทีอาจจะยังเช้าไปนะตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ประมาณ 9:40 นาทีนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาโพสต์จองใช้งานก่อนนะครับนี่ว่าจองกี่โมงนะฮะอย่าลืมนะครับครั้งหนึ่งไม่เกิน3ชั่วโมงแต่ใช้ครบแล้วจองใหม่ได้ไม่ว่ากันนะครับเนี่ยจองใช้งานอย่างนี้ตอนนี้ผม 9:30 นะครับก็อาจจะสัก1ชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับผมอาจจะบอกจบๆๆแล้วก็โพสอะไรอย่างนี้นะฮะให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับนะมี5 ID นะฮะแบ่งกันใช้นะครับพอจองเสร็จนะครับเพื่อนๆก็มาที่หน้าล็อกอิน Amazon นะไม่ใช่พูดผิดล็อกอิน Jungle Scout นะฮะเข้ามานะฮะล็อกอินอันนี้ผมจะมีลิงก์ให้อยู่แล้วนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมล็อกอยู่แล้วมันเลยเข้ามาเลยเอาเป็นว่าล็อกอินผมก็จะมี ID มีพาสเวิร์ดให้พอคุณจอง ID ไหนคุณก็เข้าด้วย ID นั้นนะครับพอเข้ามาแล้วใน Jungle Scout นะครับเพื่อนๆมาที่เมนู Product Database นะครับเลือกที่เมนู Product Database เลยนะฮะอ๋อ Product Research พูดผิดผมพูดติดงาน Product Database นะครับเลือกหมู่ที่เราจะหาสินค้าขายดีนะฮะหลักๆนะครับผมจะบอกว่าสินค้าที่ซื้อกินซื้อใช้ประจำนั้นก็จะเป็น Home Kitchen Kitchen Dining Office Product อันนี้คือส่วนตัวของผมนะแต่เพื่อนอาจจะสนใจ Product Supply ไอ้ Pet Supply Tool Home Coating อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เช้านี้ผมจะเลือก Home Kitchen และ Kitchen Dining นะครับ Product Tier อยากให้เพื่อนๆเลือก Standard นะครับอย่าเอา Oversize ค่าฝากอะไร FBA จะ FBA Fee มันจะแพงนะให้เลือก Standard แล้วก็ Seller Tier นี้เอาให้ครบเลยนะครับFBA Fee เนี่ยบางครั้ง3เหรียญนะฮะขายถูกไปก็ไม่ดีผมแนะนำเพื่อนๆขั้นต่ำตรงนี้นะฮะตรง price นะครับ low price ให้ตั้งที่ 9.99 ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ max weight นะครับเราอยากหาสินค้าชิ้นเล็กๆเพราะฉะนั้นตั้งน้ำหนักเบาๆไว้ฮะมันจะได้ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็แรงนะฮะเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้อยู่สโคปไม่เกิน 40,000 วันนี้ผมตั้งเช้านี้ผมตั้ง 1,000-1,200 แล้วกันนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จริงๆมันจะมีติ๊กนะเอาติ๊กออกไปหรือจะเอาติ๊กไว้ก็ได้ไม่มีปัญหาฮะแล้วก็เสิร์ชไปพร้อมกันเลยคลิปนี้เทคเดียวผ่านสดๆเลยว่าเช้าวันนี้เราจะเจอสินค้าขายดีอะไรนะครับเออตัวนี้น่าสนใจนะฮะเป็นแบบที่ปิดเหมือนกินโค้กกระป๋องแล้วไม่หมดโอ้ยแปลกดีมาตัวนี้น่าสนใจนะครับก็คืออย่างเงี้ยกินไม่หมดนะฮะแต่แก้วมันไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นพวกโค้กกระป๋องนะฮะบางทีกระป๋องหนึ่งก็กินไม่หมดแปลกดีนะครับดูแรงเขาหน่อยนะฮะไม่เกิน 40,000 จริงไหมนะครับตัวนี้นะครับแรงอยู่ที่ 1,100 ในหมวด Kitchen and Dining ถือว่าโคตรขายดีเลยนะฮะก็จะเป็นนี่เลยนะฮะโซดา or beverage can lead ผมว่าน่าจะเป็นคำนี้เลย beverage can lead นะครับ2 pack ขาย2ชิ้นนะลองใส่ดูครับคำนี้มีไหมเห็นไหมขึ้น search นะครับแปลว่าคำนี้เป็น keyword ได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วนะให้เพื่อนๆเปิดแท็บใหม่นี่ผมจะเปิด2หน้าต่างเห็นไหมมันจะได้ไม่ตีกันนะครับให้เปิดไปที่เมนูนี้ฮะ keyword scout ครับเพื่อลองมาหาดูก่อนตอนนี้ขั้นตอนการวิเคราะห์เนี่ยเราจะลองหาคีย์เวิร์ดที่คนเสิร์ชเยอะสุดก่อนนะครับก็คือใส่คำว่า beverage candidate ลงไปแล้วก็สังเกตนะมาครั้งแรกมันจะแดงเห็นไหมกดสเปซที่หนึ่งมันจะหายนะฮะแล้วก็กดเซิร์ชเลยครับดูว่าธุรกิจนี้ที่ผมเอามาเนี่ยคนเสิร์ชกี่คนหรือมีคำไหนที่มันเกี่ยวกับธุรกิจนี้แล้วคนเสิร์ชเยอะกว่าเห็นไหมคำที่ผมเสิร์ชเดี๋ยวคนหาแค่150เองแล้วไม่รู้หรอกคำไหนคนเสิร์ชมากน้อยถูกไหมครับแต่แคด organizer มีคนเสิร์ชถึง 5,300 ลองกดเข้าไปดูไม่ใช่นะมันเป็นที่วางกระป๋องนะฮะ organize นะครับไม่เอานะฮะโซดาแคลิดอ๋อฝรั่งเสิร์ชโซดาเลยครับใช่เลยเห็นไหมเห็นไหมฮะ
บางทีเราไม่รู้ว่าเขาเสิร์ฟคำไหนเยอะสุดแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเบเวอเรจครับเขาส่วนใหญ่ฝรั่งพวกนี้เขาจะเรียกโซดาแล้วก็มีหลายแบบตัวนี้ใช่เลยครับลองอีกทีครับในเมื่อโซดาแคลิตใช่นะฮะเราก็จะลองดูว่าเออคำนี้มันมีคนเสิร์ฟ 3,000 แต่ถ้าเราคำนี้มาวางที่ Jungle Scout Keyword Jungle Scout เนี่ยมันจะฉลาดขนาดที่ว่านะฮะขนาดที่ว่ามีคำที่เยอะกว่านี้ไหมนะฮะเอามาวางครบลงไปเลยครับลองดูโซดาเนี่ยมันต้อง 3,200 อยู่แล้วครับแต่มันจะมีคำไหนที่ Jungle Scout Keyword บอกว่าเฮ้ยมันมีเยอะกว่านี้นะก็ยังเป็น Can Organizer นะครับแล้วก็เป็น Ring Dispenser For Fill โอ้คำนี้เราไม่มีทางคิดได้เลยใกล้เคียงกัน 3,100 3,200 เอาลองดูที่คำนี้หน่อยมันเท่ากันแหละแต่ประเด็นอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ไปดูหน่อยสิอ๋อไม่เกี่ยวละนะฮะไม่เกี่ยวละโอ้นี่มันเทพร้อมกันหลายมันทำเป็นอย่างเงี้ยใส่น้ำลงไปแล้วมันลงพร้อมกันหลายแก้วเออแปลกดีนะฮะนี่มันทำให้ดูเลยพี่เขาบางทีมันก็ซื้อเวลานะฝรั่งอ่ะแปลว่าเราเอาคำนี้แหละนะครับโซดาแคนลิตนะครับเราจะมาวิเคราะห์ต่อเลยนะฮะว่าโซดาแคนลิตเนี่ยธุรกิจนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะผ่านเครื่องมือ Jungle Scout Extension นะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะฮะสิ่งแรกเลยดูแรงกิ้งก่อนนะครับถ้าแรงนอตฟาร์มนี่ยังขายไม่ได้นะแต่เนี่ยแรงที่ขึ้น3ตัวนี้คือโอเคหมดเลยต่ำกว่า 40,000 นะครับแต่ว่าตัวเน็ตแต่มันน้อยไปหน่อยหนึ่งเน็ตนี่เรายังต้องหักต้นทุนสินค้าหักต้นทุนค่าขนส่งนะครับเน็ตโหนี่ติดลบเลยคือมันได้อะดูแล้วมันไอเดียดีนะครับแต่ว่าเน็ตแต่ละตัวนี่ขายกันไม่เอากำไรเลยนะครับขายกันไม่เอากำไรเลยมีตัวนี้เอากำไรหน่อยเออทำแต่ออกมันตัวเดียวอันนี้เป็นแบบไหนเนี่ยแปลกดีนะครับตัวนี้ติดลบอ๋อตัวนี้ฮะแล้วมันเป็นปีฝาปิดอย่างไรนะครับโอ้ธุรกิจนี้เห็นไหมตัวนี้ผมบอกเลยนะครับพอเรามาดูเรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่ฝานะครับพอเรามาดูไส้ในจริงๆนะครับว่าธุรกิจนี้มีกำไรไหมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายไปเพื่อเอาอะไรกันนะฮะกำไรน้อยมากเลยนะครับธุรกิจนี้เห็นไหมบางทีเรารู้สึกเหมือนว่าดีนะครับเอาพูดตรงๆนะถ้าเป็นผมนะฮะผมก็ไม่ดูต่อแล้วครับเพราะดูแล้วมันไม่เวิร์กเลยอ่ะอันนี้แคดล็อกอันนี้เหมือนจะดีนะฮะแคดล็อกตัวนี้อ่ะตัวนี้เหลือมาตั้ง5เหรียญนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยดูฝานะฮะบางคนขายติดลบด้วยเขาขายเพื่อเอาอะไรกันผมก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าในแนวกำไรผมบอกเลยฮะตัวนี้ไม่น่าทำครับพูดกันตรงๆฮะมันก็เรามั่วมามันก็ต้องมีของแห้งๆบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะชดเชยหาของที่มันได้กำไรดีๆเข้ามาบ้างแต่ว่าเราไปดูความเติบโตของธุรกิจนี้หน่อยเผื่อช่วงนี้เขาขายเอ้าขาดทุนไม่ก่อนเดี๋ยวปีหน้าแม่งค่อยเอากำไรกันอะไรประมาณนี้ไปดูหน่อยว่าธุรกิจนี้เติบโตจริงๆไหมบนอเมริกานะครับคือถ้าเกิดมันยังเติบโตอยู่อนาคตสดใสอาจจะขายได้กำไรก็มีแต่บางคนแบบปล่อยไปแล้วก็รีบๆปล่อยให้มันขายหมดไปนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นไหมธุรกิจนี้นะครับถ้าเกิดใครเห็นว่ามันเวิร์กแล้วคือไปสั่งทำก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ต้นทุนนี้มันก็โตอยู่นะเดี๋ยวผมเตือนเลยครับธุรกิจนี้นะดูเหมือนดีนะฮะเราดูไอเดียไอเดียดีทำให้แบบเรากินไม่หมดกระป๋องแล้วลูกค้าอยากซื้อแต่พอเรามาวิเคราะห์ไส้ในจากคนที่ขายอยู่แล้วก่อนที่เราจะมาลุย Amazon เนี่ยเขาขายไม่มีกำไรเลยผมว่าทำตัวอื่นดีกว่าทำตัวอื่นดีกว่าตัวนี้นะฮะผมบอกเลยในหน้าแรกเนี่ยสายๆพ่อๆพี่ๆทั้งหลายที่ขายก่อนเนี่ยนะครับแต่ว่าผมอาจจะดูไม่หมดก็ได้บางทีหน้า2เขาอาจจะเพิ่มราคาขายขึ้นมาอาจจะมีกำไรมากขึ้นแต่ผมมองถ้ากำไรเหลือเหรียญ2เหรียญเนี่ยเรายังต้องหักค่าของที่เราซื้อมาเรายังต้องหักค่าขนส่งไปอเมริกามันไม่เหลือกำไรให้มันน่าทำไปทำตัวอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ผมบอกเลยครับแต่เมืองไทยเราไม่ผลิตอยู่แล้วตุ๊บ้าตัวนี้มันต้องสั่งอาลีบาบาหรือไม่ก็จีนอยู่แล้วแต่ผมเห็นแค่ต้นทุนตรงนี้ผมไม่ต้องไปดู1688หรืออาลีบาบาเลยครับมันไม่เหลือไส้ในอะไรเลยให้พร้อมกำไรเรายังหวังกำไร50 บาท 50 บาทนี้ก็ประมาณเกือบ2เหรียญแล้วนะและนี่เขาเน็ตออกมา2เหรียญแล้วว่าจะยังไม่2เหรียญ50 บาทของเราเลยนะเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้
คลิปนี้เฟลไม่น่าทำแต่ผมก็เตือนให้เพื่อนๆเลยว่าคนไหนที่คุณสนใจและเห็นแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันไม่น่าทำนะนี่เราดูในแง่ของกำไรนะฮะเออเราจริงๆเราดูแรงในช่วงแรกเออย้อนกลับมาดูแรงหน่อยไอ้แรงแถวแรกก็ดีนะฮะแรงแถวนี้เป็นยังไง 1,000 5,000 2,000 ดีฮะไม่เกิน 40,000 นะครับ 13,000 20,000 ก็เอ้ยแรงก็โอเคนะจริงๆอ่ะขายได้นะแต่เหมือนระบายของอ่ะเอาเป็นว่าขายได้เหมือนระบายของแต่ไม่มีกำไรผมไม่เชียร์เพื่อนๆทำนะครับOdonline.com นะครับสอนวิเคราะห์นะฮะหาทั้งสินค้าขายดีสินค้าที่เรามองว่าดีแต่มันอาจจะไม่ดีนะครับหาเพื่อนๆสนใจวิเคราะห์ก่อนทำการตลาดแล้วก็นี้คือการส่งออกไปอเมริกานะครับผ่าน Amazon ลงทุนต่ำได้คอร์สนี้สอนจับมือทำนะฮะดูแลตลอดชีพการันตีคืนเงินเต็มจำนวนนะฮะตอนนี้อัปเดตหน้าเว็บแล้วนะครับปีนี้นะฮะ2027เราสอนลงมามั่นใจแล้วนะครับหากคุณเรียนกับเราแล้วคุณขายไม่ได้นะครับเรากล้าคืนเงินเต็มจำนวนแล้วก็ปีนี้ครับแถมคอร์สช้อปปี้นะฮะขายของช้อปปี้ในเมืองไทยฟรีๆเลยคุณเรียน Amazon กับเรานะครับหรือเรียน eBay นะครับแล้วแถมคอร์สช้อปปี้เรียนฟรีๆเผื่อคุณอาจจะหาอะไรมาขายในช้อปปี้แล้วเราบอกเลยว่าเราเลือกสินค้าที่มีกำไรในช้อปปี้ให้เพื่อนๆมาขายได้นะครับไอ้นี่แถมคอร์สฟรีๆเลยนะฮะนะฮะรายละเอียดคอร์สช้อปปี้นี่นี่ครับผมมีให้แล้วแต่เดี๋ยวยังไม่ได้ลงหน้าเว็บนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปลงให้หน้าเว็บนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลย0661599399นะครับหรือสแกน QR code มุมซ้ายล่างหรือไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอ่ะก็จบคลิปนี้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆ Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ